กลับมาจองโต๊ะกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับและในช่วงนี้คือช่วงแบ้ไต่ครับไปที่โต๊ะหมายเลข1ครับวันนี้เราจะมาโชว์โขกเครื่องแกงให้ถึงเครื่องนะคะโดยที่เรียงไว้แบบนี้เป็นเพราะว่าในลำดับการโขกเครื่องแกงให้ละเอียดเนี่ยมันต้องใส่ไปทีละอย่างทีละอย่างจำไม่ได้แล้วสิว่าอะไรต้องใส่ก่อนใส่หลังถ้าสลับจำได้เปล่าได้ค่ะทีมงานเขาเรียงไว้ให้ละสิพอปิดตาหยิบยังจับถูกเลยค่ะปิดตาแล้วก็กล้ามากกล้ามตัวนี้เอาใส่อะไรก่อนแม่เริ่มจากเอาแล้วเว้ยพริกแห้งค่ะพริกแห้งก่อนเลยเพราะว่าพริกแห้งจะละเอียดยากใส่พริกแห้งไปพร้อมกับเกลือค่ะเพราะว่าเกลือเนี่ยมีความหยาบก็จะทำให้พริกแห้งเนี่ยมันละเอียดไวขึ้นแต่ถ้าจะให้ละเอียดไวขึ้นนะคะทำไงฮะเอาไปปั่นแค่ไปยุ่งก็สองคนเฮ้ยเขาโอเคนะใช้ได้วิธีการตำของเขานะตำเป็นตำแล้วขยี้นะตำเป็นเนี่ยตำเข้าจังหวะได้แล้วข้ามไปพิมพ์เลยเสียเวลากูมากเราเริ่มละเอียดนะคะก็จะใส่เป็นตะไคร้ค่ะ okay. ที่เรียงลำดับแบบนี้เป็นเพราะว่าเราเริ่มจากใส่ของที่แห้งไปก่อนเพราะถ้าใส่อย่างพวกหอมแดงอย่างเงี้ยค่ะมันมีน้ำเยอะจะทำให้มันไม่ละเอียดแล้วก็จะแบบกระเด็นเข้าตาพอกระเด็นเข้าตาเสร็จปุ๊บตำไม่ได้แล้วทีนี้แสบเลิกกินอะไรกันไปตัวใส่แก้มเขียวก็ใส่ผิวมะกรูดลงไปแล้วใส่ขาด้วยใช่ค่ะใส่ขาใส่ตะไคร้รากผักชีแล้วก็ผิวมะกรูดค่ะจะเป็นของแห้งทั้งหมดก่อนแล้วก็ต่อด้วยกระเทียมก่อนครับแล้วก็เป็นหอมแดงสุดท้ายเนาะเสร็จแล้วค่ะก็ละเอียดก็จะเป็นแบบนี้โอ้ไม่เข้ากันยังไงก็ไม่รู้แล้วแต่ก็ได้เทคนิคนะครับขอบคุณครับไปโต๊ะหมายเลข2ครับเชิญครับโชว์สนุกมากเลยค่ะโชว์สนุกมากทีมวันนี้จะมาทำอะโวคาโดนมสดอะโวคาโดนมสดอ่ะมาทำอย่างไรครับเชิญตอนแรกก็คือปอกอะโวคาโดก่อนใช่ค่ะปอกทั่วไปค่ะนั่นสุกแล้วอันนั้นแล้วใช่ค่ะแล้วก็เอาใส่แก้วเลยนะคะแล้วก็เอามาใส่เครื่องปั่นเราไปใส่แก้วทำไมคะเพราะว่าจะเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าโอเคเราใส่ไปเยอะแค่ไหนใช่ค่ะจะได้มากับปริมาณนมโอ้ฉลาดมากเลยแล้วน่ารักนะไม่เหมือนอยู่ที่ฟาร์มจระเข้แล้วก็จะใส่นมเมื่อกี้อะโวคาโดมันถึงประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะใส่นมไปใกล้ถึงเขาด้วยความที่อะโวคาโดเนี่ยมันไม่ค่อยมีรสชาติใช่ไหมคะเราอาจจะใส่ไซรัปหรือน้ำผึ้งลงไปก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะใส่หนูเลือกเป็นอะไรไซรัปค่ะเดี๋ยวจะใส่ไซรัปนี่จริงๆเราใส่น้ำแข็งปั่นลงไปด้วยได้ไหมจริงๆถ้าอยากได้รสชาติที่ดีกว่าเนี่ยเอานมไปแช่ให้มันเย็นดีกว่าเราจะมาใส่น้ำแข็งใช่ค่ะเพราะน้ำแข็งมันจะเจือจางรสชาติลงไปชิมครับอันนี้ชิมได้หรอคะชิมครับนวลอ่ะดีมากอ่ะพอดีเลยพอดีฮะเก่งมากเลยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำง่ายๆน้อยๆแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำอร่อยนะอร่อยเพราะว่าสัดส่วนถ้าไม่ดีเนี่ยก็ไม่อร่อยอร่อยเดี๋ยวๆพอกินไปแล้วเกิดอะไรขึ้นอะไรฮะแก้วใหญ่แล้วรอแป๊บนึงดิศึกมาจ่อแล้วตอนเนี้ยอ้าวโอเคเก่งมากครับอร่อยมากด้วยผมเมอร์อ้าวมาดูว่าบ้านนี้พี่กิฟต์จะทำได้ถึงขนาดอร่อยอร่อยพี่มินอร่อยอายุเยอะแล้วต้องป้อนแล้วถึงเวลาต้องซ้อมแล้วซ้อมเดี๋ยวนี่ครับนี่ครับจะกินอีกนานไหมครับทำไมอ่ะของอร่อยเราก็ต้องละเมียดนี่ใส่นี่ถอยเล่นเลยเอาใส่แล้วหน้าแดงทำไมอ่ะพอ3นาทีได้เหงื่อแตกเหงื่อแตกเชิญท่านไปเลยพักให้พี่สมจิตไปก่อนครับในเมื่อกล้าขอพิธีกรก็กล้าให้หวังว่าหลังจากไปทำธุระส่วนตัวจะทำให้มีสมาธิกับโต๊ะที่3สักทีนะครับคุณสมจิตเกฟจะทำอะไรจ๊ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีขจัดความขมของมะระนะคะ
สอนจ้ะสอนสอนเลยมาล่านี่ขมบรมเลยอ่ะก็วิธีเลือกมาล่าใช่ไหมคะเราก็จะเลือกลูกที่มันแก่ๆหน่อยสีมันก็จะเป็นแบบไม่ค่อยเขียวเข้มค่ะจะเขียวไปทางซีดๆอ่ะแล้วก็ดูหยักตรงนี้ถ้าอยากมันชักๆอะค่ะเขียวเข้มๆมันจะยิ่งขมเหรอใช่ยิ่งขมต้องซีดๆใช่ค่ะความขมมันจะน้อยลงใช่ค่ะน้อยลงมันก็ไม่ได้เชิงว่าแบบอุ้ยไม่ขมเลยอะไรเงี้ยยังไงก็ต้องติดขมใช่ไงก็ติดขมเนาะก็จับมาหั่นหัวก่อนหั่นหัวหั่นท้ายนะคะแล้วก็เอาช้อนเข้าไปนะอันนี้ออกทำเป็นแน่นอนทำเป็นแน่นอนก็วิธีแก้ความขมก็คือจะละลายเกลือใส่น้ำปกติจะใช้น้ำประมาณ1ลิตรเนาะแล้วก็เกลือ1ช้อนโต๊ะน้ำลิตรนึงใช่ค่ะเกลือ1ช้อนโต๊ะใช่คือวันนี้เรามีเวลาน้อยเนาะจริงๆมันต้องแช่ประมาณ 10-15 นาทีสมมุติว่าสมมุตินะคะว่า15นาทีแล้วเอามาล้างน้ำเปล่าแค่นี้เอาเกลือออกอีกประมาณ10นาทีแช่ใช่ทีนี้พอล้างออกใช่ไหมคะแล้วก็ไปต้มน้ำให้เดือดใส่ลงไปเลยก็ใส่ลงไปน้ำเดือดๆเลยทีนี้ใส่เกลือนิดหน่อยเอาละพอใช้เวลาต้มนานสักเท่าไหร่ต้มก็ประมาณ15นาทีเหมือนกัน15นาทีใช่ค่ะเปิดมาปุ๊บเนี่ยชิมดูก่อนว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันยังขมอยู่อะไรเงี้ยเราก็สามารถรินน้ำทิ้งอ่ะแล้วก็ต้มอีกรอบนึงยิ่งต้มมันยิ่งจางลงไปเรื่อยๆต้มความขมวันนี้ออกมีให้ชิมอ่ะเชิญคุณสมจิตนะให้ผมชิมนะครับดูครับทำไมแล้วครับคุณเป็นวีรบุรุษของเรานะวีรบุรุษเป็นอะไรครับเป็นไงเป็นผมครับก็ได้อยู่จะไปคู่เนี่ยเป็นคนชอบทานมะระอยู่แล้วไงอร่อยเลยอ่ะเฮ้ยมันขมน้อยจริงๆอ่ะอร่อยเลยโอเคอ่ะเก่งมากนะครับประจำโต๊ะครับจองโต๊ะรอบที่2นะครับจะนั่งจองโต๊ะเดิมหรือจองโต๊ะใหม่พร้อมค่ะ10วินาทีค่ะจองโต๊ะครับอีมินอีเลวห้าสี่สามสองนั่งครับไปไหนต้องมายืนที่เดิมอ้าวมินทิ้งครูแต่ครูมั่นใจโต๊ะเดิมมั่นคืออย่างนี้อ้วนกำลังคิดว่าอ้วนเชื่อจมูกอ้วนอ้วนได้กลิ่นของต้มยำแซ่บซึ่งมันยังติดปลายจมูกอยู่แล้วก็มาบวกกับอะโวคาโดที่เขาทำเนี่ยดูเนียนเขาเนียนเขานุ่มเขาคือมันมีความพอดีอ่ะให้มันรู้กันไปว่าหนูจะอีกับพี่นี่เอามาดูอาตุยอาตุยอยากจะไปโต๊ะหมายเลข3มากทำไมอยากย้ายก็แพลวก็ขึ้นหน้านั่งมาแหละแต่ว่าคือเมื่อกี้กินมะระต้มของคุณเขานะคุณกิ๊บเขามันไม่ใช่แบบไม่ขมไปเลยอ่ะมันมีความขมแบบมีชั้นเชิงขมตอนปลายแล้วก็มันก็มีรสชาติอร่อยจริงๆแล้วผมว่าโต๊ะที่3น่าสนใจโต๊ะเนี้ยอยุธยาต้องไม่สิ้นคนดีไม่รู้เหมือนกันนะคนดีอาจจะสิ้นวันดีก็ได้ไม่รู้เหมือนกันมินยายโต๊ะพอดูไปดูมารู้สึกว่าไม่มีใครเชื่อถือได้สักคนแม้แต่คุณกิฟเองมินก็ไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าแต่วันนี้มินไม่ได้กินข้าวมินกลับมาถ่ายรายการแล้วเนี้ยเราคงจะได้กินเต็มที่มินก็เลยจะเลือกเมนูที่มินชอบที่สุดหลักการในการกินเลือกเลือกเพราะหิวนี่แหละครับจริงๆนี่แหละครับความคิดของนักแสดงไทยเราควรจะเชิดชูเขาคุณสมจิตเหมือนยังไม่หมดสิ้นมันจะระเบิดไหมพี่ลุกแล้วมันจะออกเลยนั่งทับไว้ดีกว่าเลยไม่ไปไหนอยู่ที่เดิมดีกว่าปลอดภัยที่สุดขอแค่นี้โอเคเอาละไม่รู้ว่าโต๊ะไหนคือโต๊ะอีโต๊ะไหนคือโต๊ะอร่อยมีโอกาสเปลี่ยนโต๊ะจองอีก1ครั้งในช่วงนี้คือช่วง1คน1คำถามครับเอาล่ะแต่ก่อนจะถามให้ดูข้อมูลเชิงลึกของเขาสักเล็กน้อยเป็นเรื่องราวของตัวตนของเขาอย่างแท้จริงไปที่โต๊ะหมายเลข1ครับแพลวค่ะปกติแล้วแพลวทำอะไรทราบไหมครับงานอดิเรกก็เล่นกับจระเข้นี่จะยกจระเข้มาเหรอคะใช่ตีแบดค่ะออกกำลังกายเขาเป็นนักกีฬาแบดเหรอเคยเป็นนักกีฬาแบดมินตันค่ะโอ้เป็นนักกีฬาแบดถึงขั้นไหนเคยแข่งเหมือนระดับจังหวัดอยู่เหมือนกันค่ะใช่แล้วทุกวันนี้ยังตีแบดอยู่บ้างไหมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตีแล้วค่ะทำอาหารที่เรารักค่ะอันนั้นแน่ถ้าสมมติว่า
เอาโชว์ความแม่นพอได้ไหมตีปุ๊บลงตะกร้าตีปุ๊บลงตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างนี้พอได้ไหมพอได้ค่ะเออโชว์สักนิดนึงโชว์สักนิดนึงไปด้านหน้าครับเอาตีแบตจากตรงนู้นให้มาลงตะกร้านี้เฮ้ยแค่ดอกก่อนไหมสบายค่ะสบายนะแค่นั้นพอไหมหรือไกลหน่อยนึงจังหวะโอเคเปล่าเอาใกล้กว่านี้ได้ไหมคะได้ใกล้กว่านี้กันเออใกล้โอเคสบายเลยทีนี้ลองดูลองดูโอ้โหแน่ใจเลยครับว่าเป็นนักกีฬาแบดมาก่อนจ่อแบบนี้ยังพลาดซะได้แล้วเชฟแพลวจอมแสบจะไปรอดหรือไม่เดี๋ยวกลับมาแก้ตัวกันต่อช่วงหน้าครับที่ร้านเนี่ยมีอาหารเยอะไหมยังไม่เยอะค่ะตอนนี้จะเน้นขายเป็นกะเพราแต่ตอนนี้ก็จะมีเมนูเพิ่มๆมาจะเป็นต้มตุ๋นต้มยำลูกค้าร้านอะไรวะมีกระขายกระเพราเป็นหลักแล้วต้มตุ๋นลูกค้า